สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะทุกท่านเข้าสู่รายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์นะคะประจำวันที่26พฤษภาคม2567ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันอัดอัชรวรรณนะคะรับหน้าที่แทนพี่เอสลินนานะคะพี่เอติดภารกิจอยู่ต่างประเทศค่ะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวกลับมานะคะจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกเยอะแยะเลยค่ะที่สำคัญนะคะขอขอบคุณค่ะพีทีทีกรุ๊ปนะคะให้การสนับสนุนห้องข่าวไทยโพสต์อย่างดีมาโดยตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะคะไปดูกอลเดนบอยกันเรียบร้อยหรือยังคะวันนี้นะคะอาจมีเรื่องราวนะคะสุดพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นการไขความลับมาฝากคุณผู้ชมค่ะย้อนกลับไปนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทางกรมศิลปากรค่ะได้มีการรับมอบโบราณวัตถุ2ชิ้นค่ะจากพิพิธภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกาที่ต้องส่งมอบคืนให้กับประเทศไทยนะคะนั่นก็คือปฏิมากรรมสำริดรูปพระศิวะหรือที่รู้จักในนามของโกลเด้นบอยค่ะแล้วทางนี้ทางนั้นนะคะก็ยังมีปฏิมากรรมรูปสตรีพนมมือส่งกลับมาด้วยค่ะขณะนี้นะคะจัดแสดงให้ประชาชนอย่างเราๆท่านๆเนี่ยแหละค่ะได้เข้าชมนะคะที่ห้องลพบุรีค่ะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะซึ่งทางโกลเด้นบอยนะคะเองเนี่ยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่16หรือว่าประมาณ 1,000 ปีที่ผ่านมาค่ะสันนิษฐานนะคะว่าถูกลักลอบขุดจากโบราณสถานปราสาทบ้านยางหรือว่าปราสาทบ้านยางป่งสะเดาค่ะตำบลตาจงค่ะอำเภอละหาดทรายจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีการลักลอบนะคะซื้อขายเอาไปผิดกฎหมายในปีพ.ศ. 2518ค่ะวันนี้ห้องข่าวไทยโพสต์ค่ะอย่างที่แอดบอกนะคะสัมภาษณ์พิเศษค่ะเจาะลึกเลยค่ะกับดร.ธนงศักดิ์หานวงค่ะท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านโบราณคดีและหนึ่งในคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศให้กลับคืนสู่ประเทศไทยซึ่งเรานะคะจะต้องมีการถอดบทเรียนเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะจากหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นนี้และที่สำคัญค่ะยังมีเรื่องของการทวงคืนสมบัติชาตินะคะพระกรุประโคนชัยค่ะที่พบว่าเก่าแก่กว่าโกลเด้นบอยด้วยค่ะเราไปฟังการสัมภาษณ์พิเศษเรื่องนี้นะคะกับดร.ธนงศักดิ์กันเลยค่ะประการแรกของหลักฐานโบราณคดีเนี่ยเนื่องจากว่าโบราณวัตถุมันถูกลักลอบขุดออกจากแหล่งโบราณคดีเป็นจำนวนมากครับทำให้เราไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องได้แล้วก็นำไปใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยการค้นพบข้อมูลโกลเด้นบอยที่เราเข้าไปสำรวจที่บ้านยางปู่สะเดาแล้วชาวบ้านพบในที่จริงเนี่ยมันทำให้ยืนยันได้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นเนี้ยมันอยู่ติดที่อยู่ที่บ้านยางโป่งสะเดาโกลเด้นบอยสำคัญอย่างไรฮะถ้าหากเราแปลความหมายของโกลเด้นบอยไปในทางความเชื่อทางศาสนาฮินดูซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่จะเรียกว่าเป็นพระศิวะซึ่งมันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักนะฮะตามความเห็นของผมเนี่ยเนื่องจากว่ามีจารึกที่ประสาทพนมลุงนะฮะอธิบายไว้ชัดเจนว่าต้นราชวงศ์มหิตลกุละเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ที่กษัตริย์ทราคาม ทุกคนสันนิษฐานว่าราชวงศ์เนี่ยควรจะอยู่บริเวณที่พบจารึกหลังนี้นั่นแหละ นะฮะเราก็ไม่ทราบว่าราชวงศ์เนี่ยแต่เดิมอยู่ที่ไหนยังไงแต่เราทราบจากจารึกหลักอื่นๆที่ค้นพบอยู่ในกัมพูชาปัจจุบันเช่นที่ปราสาทพระขันนะฮะปราสาทพนมสะดอกบริเวณเขาพนมดงรักทั้งหมดเนี่ยอธิบายให้เราทราบว่าพระเจ้าชัยวรมันที่6สถาปนาราชวงศ์มหิตลกุละขึ้นแล้วก็เลือกดินแดนที่เป็นถิ่นฐานเดิมของพระองค์บริเวณลุ่มแม่น้ำมูลเนี่ยสร้างปราสาทหินพิมายนะฮะแล้วก็ใช้ปกครองอาณาจักรเขมรทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นรูปเคารพโกลเด้นบอยรูปนี้เนี่ยเมื่อผมไปศึกษาแล้วก็วิเคราะห์รูปแบบศิลปะที่เกิดขึ้นบนองค์โกลเด้นบอยเนี่ยพบว่าลวดลายทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ศิลปะแบบปาปวน
อย่างที่ทุกคนเข้าใจศิลปะบาปวนก็คือศิลปะในราชวงศ์ของพระเจ้าสุริยะวรมันที่1ถึงแล้วอุทัยทิติยะวรมันที่2แล้วก็หันสะวรมันที่3เนี่ยสุริยะวรมันที่1ถ้าเรานึกไม่ออกก็นึกถึงพระวิหารปราสาทพระวิหารค่ะนั่นแหละพระองค์เป็นคนสร้างนะฮะซึ่งก็จะสร้างก่อนปราสาทหินพิมายเจ้าเชิงวันที่6เนี่ยชิงราชสมบัติมาจากวงของพระเจ้าสุริยะโอรสที่1ค่ะแล้วก็สถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นปกครองอะไรกับเขมรคือมหิตลปุระฮะเมื่อลวดลายของปราสาทหินพิมายเนี่ยมันตรงทุกประการที่ใช้ประดับอยู่บนปฏิมากรรมโกลเด้นบอยเราจึงกำหนดอายุสมัยของโกลเด้นบอยเนี่ยว่าอยู่ตรงกันกับปราสาทหินพิมายแล้วก็ตรงกันกับรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่6ค่ะหากนักว่าความเชื่อทางฮินดูแล้วจะบอกว่าโกลเด้นบอยเนี่ยคือพระศิวะมันไม่มีเครื่องหมายใดๆเลยที่จะบ่งบอกว่าเป็นพระศิวะอยู่บนเรือนร่างของพระองค์มันจะต้องมีพระเนตรที่3บนพระนาราศหรือหน้าผากอย่างนี้เป็นสัญลักษณ์หรือมีพระจันทร์เครื่องเสี้ยวนะหรือมีทรงผมซึ่งเป็นทรงผมเป็นไม่ใช่ชดามงกุฎเป็นยอดแหลมแบบโกลเด้นบอยทรงผมพระศิวะจะขมวดเป็นเกลียวพันขึ้นนะฮะเหมือนกลุ่มของฤาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ปฏิมากรรมชิ้นนี้จะเป็นตัวแทนของพระศิวะค่ะฮะเมื่อเราเข้าใจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่านี่คือรูปเคารพของพระเจ้าชัยวรมันที่6แล้วเหตุใดรูปเคารพนี้จึงไปค้นพบอยู่ที่บ้านยางโป่งสะเดาบ้านยางโป่งสะเดาเนี่ยอยู่ห่างจากปราสาทพนมรุ้งประมาณ12กิโลเมตรถ้าหากเราดูภูมิศาสตร์ของบริเวณพื้นที่นี้ทั้งหมดเราจะพบว่ามันเป็นที่ราบลุ่มแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากค่ะเพราะฉะนั้นการอยู่อาศัยของชุมชนโบราณเนี่ยจึงค่อนข้างจะเยอะมีพัฒนาการการอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีนะฮะแล้วก็ขึ้นมาจนกระทั่งถึงสมัยวัฒนธรรมเขมรนะฮะโกลเด้นบอยถูกค้นพบที่ปราสาทบ้านยางบ่งสะเดามันจะสัมพันธ์กับจารึกที่เจออยู่บริเวณพนมรุ้งซึ่งระบุชัดเจนว่าราชวงศ์ของพระองค์คือมหิตลปุระเนี่ยมีถิ่นกำเนิดที่กสิตินทราคามเพราะนั้นถ้าเราสันนิษฐานกันให้ถูกต้องของบ้านยางโป่งสะเดาซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านในปัจจุบันนี้เนี่ยแต่ในอดีตก็คงจะต้องเรียกว่ากัสตินทราคามนะก็คือเป็นถิ่นฐานเดิมของพระเจ้าชัยวรมันที่6ก่อนที่จะเลือกมาสร้างเมืองใหม่อยู่ที่เมืองพิมายจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันแล้วก็ใช้ปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทประจำราชการปกครองนะฮะราชวงศ์ของพระองค์มีใครบ้างที่สำคัญนะลำดับแรกก็คือพระเจ้าสุริยะวรมันที่2นะฮะซึ่งเป็นลูกของพี่สาวของพระองค์ค่ะสุริยะวรมันที่2ใครนึกไม่ออกก็ต้องนึกถึงปราสาทนครวัดซึ่งเป็นมหัศจรรย์มหัศจรรย์ของโลกค่ะนะก็สืบเนื่องกันต่อมาจากครองราชต่อจากพระองค์พระองค์มีเหลนอีกคนนึงนะฮะชื่อพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งสร้างปราสาทบายนถวายให้กับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันกับปราสาทหินพิมายซึ่งถวายให้กับพระพุทธเจ้าสุริยะวรมันที่2เองแม้ว่าพระองค์จะสร้างปราสาทนครวัดถวายให้กับพระนารายณ์หรือไวยสนกนิกายแต่พระองค์ก็สร้างปราสาทอีกหลังหนึ่งก่อนที่จะสร้างปราสาทนครวัดชื่อปราสาทบึงเมเลียอันนี้เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่มากอยู่บนพื้นราบเหมือนกับปราสาทหินพิมายทุกการสร้างถวายให้กับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเป็นการอุทิศให้แม่ของพระองค์เพราะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าพระมหากษัตริย์
องค์ไหนในวงมหิสาปุระจะนับถือฮินดูด้วยแต่ยังไงก็ตามพระองค์ก็ยังไม่ทิ้งพุทธศาสนาพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในพื้นที่บริเวณตั้งแต่ที่ราบสูงโคราชจนกระทั่งถึงบริเวณเสียมเรียบหากเราศึกษาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าแบบเรียนซึ่งเราได้รับการถ่ายทอดมาโดยตลอดจะพบว่าเขาสอนให้เราเข้าใจว่าอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยมันแผ่จากกัมพูชาพื้นที่กัมพูชาในปัจจุบันขึ้นมาอย่างประเทศไทยค่ะแต่ถ้าหากเราคิดถึงหลักฐานประวัติศาสตร์คนนินบอยชิ้นนี้เนี่ยเราจะพบได้ทันทีว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าชัยวันที่6ได้สร้างปราสาทหินพิมายขึ้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาใช้เป็นอาณาจักรที่ปกครองอาณาจักรเขมรทั้งหมดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าปราสาทหินพิมายโกลเด้นบอยมันมีความยิ่งใหญ่ถ้าหากถามว่าแล้วความยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะแสดงผลยังไงให้กับหลักฐานประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะเราควรจะเข้าใจหลักฐานประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับโกลเด้นบอยแล้วก็ตัวปราสาทหินพิมายแล้วก็อาณาจักรเขมรเสียหมายว่าอาณาจักรเขมรเนี่ยในวัฒนธรรมเขมรเนี่ยมันไม่ได้เจริญเฉพาะในกัมพูชาประเทศเดียวแต่มันจะเจริญอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเส้นเขตแดนถ้าหากเราลบออกจากหลักฐานประวัติศาสตร์ที่เรากำลังศึกษากันอยู่เนี่ยเราจะพบความสัมพันธ์อันดีทั้งสองดินแดนในปัจจุบันมันเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดเท่าที่โบราณวัตถุทุกชิ้นในประเทศไทยพึงจะมีเท่าที่ผมสังเกตในความสนใจที่เข้าไปดูพิพิธภัณฑ์นะฮะผมพบว่ามีคนเข้าไปดูตัวปฏิมากรรมของโกลเด้นบอยหรือพระเจ้าชัยวันที่6เนี่ยเป็นจำนวนมากนะรวมทั้งสังคมโซเชียลในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเข้าใจหลักฐานประวัติศาสตร์มากขึ้นนะฮะแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชิ้นเนี่ยผิดกันอยู่โดยใช้ไปบูลลี่กันว่าเห็นไหมว่าบรรพบุรุษของเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยอยู่ในประเทศไทยนะอันที่จริงแล้วถ้าหากเรานับหลักฐานประวัติศาสตร์ชิ้นอื่นๆที่มันมีอายุที่เก่ากว่าคนเล่นบอยเนี่ยเราต้องยอมรับว่าตัววัฒนธรรมเขมรเนี่ยมันเคยแผ่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เจริญอยู่ในกัมพูชามาก่อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัววัฒนธรรมเนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายขึ้นอยู่กับว่าพระมหากษัตริย์องค์ไหนเนี่ยจะนับถืออะไรเป็นใหญ่แล้วก็จะสร้างความเจริญให้กับวัฒนธรรมนั้นมากน้อยแค่ไหนค่ะทีนี้ถ้าถามถึงในอนาคตในฐานะที่เป็นคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศด้วยยังมีอีกหลายชิ้นไหมคะท่านอาจารย์ที่กำลังติดตามและให้กลับมาอยู่มาในตอนนี้ค่ะชิ้นสำคัญที่สุดที่เรากำลังติดตามอยู่ก็คือโบราณวัตถุกลุ่มกุพระปกรณ์ชัยเป็นโบราณวัตถุสำริดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโกลเด้นบอยเป็นปฏิมากรรมสำริดของพระโพธิสัตว์อวโลกิตพระโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตรหรือเป็นรูปของพระพุทธเจ้านะฮะสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าพุทธศาสนามันเจริญรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนของประเทศไทยปัจจุบันรวมถึงกัมพูชาในปัจจุบันนี้ด้วยซึ่งวัฒนธรรมที่มันเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันอยู่บนที่ราบสูงโคราชและแผ่อิทธิพลให้กับทางที่ราบลุ่มตะเลสาบของกัมพูชาในปัจจุบันหลักฐานชิ้นนี้มันก็จะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการนับถือพุทธศาสนามีมานานกว่ารูปโกลเด้นบอยหรือพระเจ้าชัยวันที่6
ซึ่งพระองค์นับถือพุทธศาสนาเนี่ยมากกว่า300ปีเวลาวัตถุส่วนใหญ่นะถูกลักลอบขุดแล้วก็ออกไปจำหน่ายไปจัดแสดงในต่างประเทศเกือบทั้งหมดนะผมเจ้าสุรธริตดิสกุลเนี่ยท่านอาจารย์ทรงเขียนในบทความแล้วก็เตือนสติของคนไทยเอาไว้ว่าปฏิมากรรมสำริดเนี่ยแบบกุบโคนชัยไม่มีจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของประเทศไทยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งหมดถูกจำหน่ายออกไปยังต่างประเทศหมดจำนวนมากที่สุดที่ เรากำลังติดตามคืนอยู่อันที่จริงก็คณะกรรมการได้ส่งเอกสารหนังสือนะฮะเพื่อติดตามคืนไว้หมดแล้วก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นประเทศที่ครอบครองมากที่สุดเพราะว่าเขามีพิพิธภัณฑ์เอกชนเนี่ยเป็นจำนวนมากนะฮะทางยุโรปก็มีประเทศฝรั่งเศสนะฮะประเทศเดนมาร์กประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะครอบครองอยู่ครับปฏิมากรรมสำริดกู่ข้าวโคนชัยเนี่ยมันอยู่ห่างจากปราสาทพนมรุ้งลงมาทางใต้7กิโลนะฮะและอยู่ทางเหนือของมัดยางปกสเดาซึ่งพบกวนเล่นบอยเนี่ย5กิโลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะของปฏิมากรรมเทคโนโลยีในการหล่อสำริดของกู่ข้าวโคนชัยเนี่ยมันได้ถ่ายทอดใหเทคโนโลยีการหล่อสำริดของวัฒนธรรมเขมรซึ่งเจริญในชั้นหลังต่อมาเก่ากว่าโกลเด้นบอยอยู่300ปีครับคือหลักฐานทั้งหมดเราพบว่าไม่มีการขออนุญาตที่จะส่งออกโบราณวัตถุกลุ่มนี้ฮะพิพิธภัณฑ์ที่ครอบครองอยู่ก็ต้องครอบครองโบราณวัตถุโดยผิดกฎหมายเช่นเดียวกันกับโกลเด้นบอยนะครับจำเป็นต้องส่งคืนครับค่ะโกลเด้นบอยพ.ศ. 1623ถึง1650เป็นปีที่ชัยพระเจ้าชัยวันที่6ครองราชครับค่ะแต่กู่ข้าวโคนชัยก็900กว่าปีเกือบ1000ปีแล้วครับแต่ถ้าหากนับโบราณวัตถุกู่ข้าวโคนชัยซึ่งมีอายุมากกว่าอีก300ปีก็ 1,300 ปีครับ 1,300 ปีค่ะอาจารย์ท่านอาจารย์ค่ะวันนี้ได้รับข้อมูลที่เรียกได้ว่า1เรื่องของการถอดรหัสก็ดี2เรื่องของสิ่งที่เป็นรายละเอียดที่หลายคนจะไม่รู้ในเรื่องของโกลเด้นบอยก็ดีแล้วก็รวมไปถึงเรียกว่ากรุพระประโคนชัยนะคะหนูพูดถูกไหมใช่ครับอำเภอประโคนชัยนั่นแหละครับเราเจอที่อำเภอในเขตของอำเภอประโคนชัยจึงเรียกสั้นๆว่ากรุพระประโคนชัยครับครับครับประมาณกี่องค์นะคะอาจารย์ประมาณกี่องค์บันทึกที่ท่านอาจารย์เขียนไว้ในรายงานประมาณ300องค์ครับโอ้โหหายหมดเกลี้ยงเลยครับไม่มีจัดแสดงในประเทศไทยเลยแม้แต่ชิ้นเดียวครับค่ะซึ่งตอนนี้ก็พบที่ท่านอาจารย์บอกฝรั่งเศสก็ดีสหรัฐเยอะหน่อยเพราะมีประชาชนเยอะหน่อยก็ดีอันนี้ก็คือเป็นงานหนักที่จะต้องเร่งทำต่อไป กับขอบพระคุณแทนคนไทยด้วยนะคะ เพราะว่าสมบัติแต่ละชิ้นเราประเมินค่าไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์จะบอกว่าเป็นพันล้านหมื่นล้านไม่ได้ใช่ไหมก็คงประเมินค่าไม่ได้ครับแต่ในทางวิชาการแล้วผมว่ามีคุณค่ามากที่สุดเท่าที่หลักฐานอื่นๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้เป็นอย่างดีก็คือระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาครับเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะคะแล้วก็เอาใจช่วยให้ทวงสมบัติของไทยนะคะให้กลับคืนมาให้ได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของสมบัติชาติแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตค่ะคุณผู้ชมค่ะรัฐบาลนะคะเร่งผลักดันในเรื่องของนโยบายนี้เพราะถือว่าเป็นนโยบายธงนะคะที่ได้มีการหาเสียงไว้แต่ระหว่างทางเนี่ยค่ะมีการแสดงความคิดเห็นมีคอมเมนต์มีข้อห่วงใยต่างๆนานามากมายพอสมควรวันนี้ห้องข่าวเดโพสต์นะคะจะพามาเจาะลึกอีกเรื่องนึงค่ะวันนี้นะคะมีทั้งแนวคิดแล้วก็เสนอแนะของการแก้ปัญหาเรื่องนี้เอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับดิจิตอลวอลเล็ตเกี่ยวค่ะเพราะว่าข้อเสนอนี้นะคะแนะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทด้วยค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะคะแล้วก็เห็นว่าจะต้องเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจอย่างแท้จริง
ม่ใช่การนำเงินไปละลายหรือว่าการใช้จ่ายอย่างเดียวโดยในรูปแบบของสหกรณ์ค่ะจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้วันนี้นะคะอาจได้สัมภาษณ์พิเศษค่ะพลโทดร.วีระวงศ์สรรค่ะท่านเป็นประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยไปติดตามจากการสัมภาษณ์พิเศษกันค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะอัดพามาที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะเราจะคุยในเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้ของประชาชนคนไทยแล้วก็สิ่งที่จะทำให้หลุดพ้นจากสิ่งนี้ได้จริงแน่นอนค่ะดิจิทัลวอลเล็ตนะคะรัฐบาลก็ผลักดันแล้วก็จะมีการใช้ไตรมาส3ไตรมาส4นี้แล้วนะคะเรามาดูเรื่องนี้กันค่ะว่ามันจะเป็นไงนะคะและท่านที่อยู่ข้างๆอัดเนี่ยแหละค่ะท่านประธานนะคะคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะท่านพลโทดร.วีระสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณนะคะให้เกียรติท้องข่าวไทยโพสต์ในวันนี้วันนี้ขออนุญาตนะคะถกกันในเรื่องของหนี้ของประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรก็ดีสหกรณ์ก็ดีเข้ามาเราต้องถามเรื่องสหกรณ์ก่อนตัวสหกรณ์เนี่ยแก้ปัญหานี้ให้กับคนได้จริงๆใช่ไหมคะครับอันนี้ชัดเจนฮะค่ะการเกิดสหกรณ์เนี่ยมันเกิดจากคนจนเนาะค่ะถ้าเราไม่มีคนจนสหกรณ์ก็ไม่เกิดเห็นไหมที่พระบิดาสหกรณ์หรือว่าก่อนนั้นอีกเนี่ยก็จัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนจนนั่นเองนะครับอันนี้เพราะนั้นการที่เราช่วยเหลือคนจนก็เพื่อให้เขาหมดหนี้หมดสินใช่ไหมอันนี้คือหลักการสหกรณ์โดยแท้แล้วตามคำนิยามสหกรณ์เนี่ยนะครับถ้าพวกเราเป็นนักสหกรณ์ขอให้ชัดเจนเรื่องนิยามนะฮะเป็นคณะบุคคลที่รวมตัวกันรวมตัวกันเพื่อไปช่วยเหลือกันทางเศรษฐกิจและสังคมให้มาบอกชัดเจนเลยเพราะนั้นเรื่องช่วยเศรษฐกิจและสังคมเพราะนั้นเนี่ยแหละส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยคือช่วยคนจนให้กินดีอยู่ดีมีความสุขแล้วหลักการกินดีอยู่ดีมีความสุขเนี่ยคือเป็นเป้าหมายสูงสุดของสหกรณ์เพราะนั้นการบริหารสหกรณ์เนี่ยถ้าเราพวกเรานะก็ส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะว่าเมื่อมานั่งบริหารสหกรณ์แล้วจะทำอย่างไรให้สมาชิกสหกรณ์เขากินดีอยู่ดีและมีความสุขเพราะฉะนั้นการที่กินดีอยู่ดีมีความสุขเนี่ยก็เหมือนสหกรณ์เนี่ยไปช่วยเขาปลดหนี้คำว่าสมาชิกสหกรณ์ก็คือคนไทยคนรากฐานส่วนหนึ่งก็เป็นคนของประเทศไทยนะเพราะนั้นตามนโยบายรัฐบาลที่ว่าช่วยเหลือคนจนอะไรพวกนี้ความจริงสหกรณ์เนี่ยคนสหกรณ์จริงๆนะครับมีประมาณ10ล้านคนแต่ถ้าของผมที่เป็นประธานอยู่นี่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีประมาณ3ล้านเห็นไหมเพราะนั้นถ้าสหกรณ์ช่วยเหลือกันจริงๆตามหลักการสหกรณ์เนี่ยในประมาณ10ล้าน10กว่าล้านคนเนี่ยนะใช้หลักการสหกรณ์โดยแท้เนี่ยนะครับผมว่านะฮะสมาชิกสหกรณ์คนไทยเนี่ยจะกินดีอยู่ดีมีความสุขแล้วก็สามารถลดความยากจนได้เยอะแยะนะครับโอ้โหค่ะใช้คำว่ารอดเลยได้ไหมคะกับภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างหนักหน่วงในตอนนี้ค่ะจะรอดเลยนะครับแต่พวกเรานะฮะชาวสหกรณ์เนี่ยไม่ว่านักบริหารสหกรณ์เนี่ยรวมทั้งประธานกรรมการทั้งหลายเนี่ยเราต้องมารวมตัวกันแล้วก็ทำความเข้าใจว่าสหกรณ์ใครสหกรณ์มันก็พยายามไปช่วยเหลือสมาชิกของตนเองนะฮะยกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือทุกสหกรณ์เนี่ยควรจะให้เขามีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มรายได้ค่ะเราลองนึกดูกันแล้วกันถ้าเขากู้ยืมเงินไปไม่มีเงินใช้เนี่ยเขามากู้สหกรณ์เงินเดือนก็ถูกตัดใช่ไหมฮะเพราะนั้นเงินเดือนลดน้อยถอยลงก็ยิ่งไม่พอกินเราบริหารสหกรณ์เนี่ยทำยังไงจะให้เขามีรายได้เสริมขึ้นมาจากที่ถูกหักไปแล้วแล้วเงินยอดนั้นที่เขากู้เขาก็ไปใช้หมดแล้วเพราะนั้นก็ต้องสร้างรายได้ให้เขาอย่างน้อยก็ทัดเทียมกับที่เขามีอยู่ใช่ไหมตัวนี้จะอยู่ได้ถึงจะอยู่ได้เพราะนั้นผมมาบริหารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยผมยึดตรงนี้เรื่องคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์เนี่ยเป็นตัวหลักอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วคนทั่วไปอาจจะมองเรื่องสตังค์เรื่องธุรกิจเรื่องในเรื่องเงินทองของสหกรณ์แต่ตรงนั้นไม่ได้ว่าไม่สำคัญนะก็สำคัญแต่บางทีเราไปให้ความสำคัญตรงนี้มากเกินไปลืมตรงที่ว่าจริงๆแล้วการบริหารสหกรณ์ตามนิยามสหกรณ์เห็นไหมที่ผมว่ามันก็ต้องคือมองสมาชิก
คือคนเนี่ยแหละมองคนมองคนนี่แหละก็คือเป็นคนไทยนี่แหละฮะที่รัฐบาลพยายามจะสร้างให้เขาร่ำรวยร่ำซ้ำขึ้นมาเนี่ยนะมันก็คือสมาชิกของสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งเลยใช่ไหมที่ผมบอกประมาณ10กว่าล้านแต่ออมทรัพย์ประมาณ3กว่าล้านประมาณ3ล้านเนี่ยตรงนี้นะฮะถ้าเราใช้หลักการสหกรณ์จริงๆแล้วรัฐบาลสนับสนุนจริงๆเนี่ยให้ทุกสหกรณ์เนี่ยมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ผมมานั่งตรงเนี้ยเมื่อเป็นประธานปั๊บครั้งที่แล้วผมก็สร้างโครงการนี้ขึ้นมาเช่นนะครับเช่นผมตั้งเงินกู้เลยเงินกู้ดอกเบี้ยถูกตอนนั้นก็ 2.7 สมมติ 2.7 เนาะแล้วให้สมาชิกกู้ให้มากู้ชสอเอาไปปล่อยสมาชิกไม่เกิน4บาทไม่เกิน4บาทแล้วก็กู้ไปทำโครงการมาฮะต้องมีโครงการเช่นจะไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกเห็ดเลี้ยงปลาอะไรก็แล้วแต่หรือจะไปสร้างร้านค้าเล็กๆอะไรก็แล้วแต่ทำโครงการมายังสหกรณ์ของเขาที่เขาเป็นสังกัดเพื่อจะให้กู้เพื่อให้เขาให้สหกรณ์พื้นสหกรณ์ต้นของเขาอะนะเขาเรียกสหกรณ์พื้นฐานของเขาตรงนั้นนะให้เห็นก่อนให้เห็นก่อนว่าเราทำแบบนี้ว่าแบบนี้แล้วเขาก็เป็นคนรวบรวมให้สหกรณ์ต้นสังกัดสหกรณ์ท่านปฐมตรงนั้นที่เขาสังกัดอยู่รวบรวมตรงนี้มากู้ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยมากู้ก็ให้ดอกถูกแล้วก็ไม่ต้องผ่อนสา5เดือนให้เวลา5เดือนทำไมไม่ปลอดไม่ต้องส่งเงินต้นอาจจะส่งดอกซึ่งไม่เกิน100บาทใช่ไหมอาจจะส่งดอกแต่เงินต้นนี่ไม่ต้องส่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาเอาไปกู้ไปเพื่อปลูกผักไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทำนู่นทำนี่ฝาจะขายไข่ได้ฝาจะขายไก่อะไรพวกนี้ใช่ไหมต้องกินเวลาประมาณสัก 5-6 เดือนเขาก็ไม่ต้องส่งเงินต้นค่ะเพราะนั้นถ้าเขากู้ไปทำธุรกิจอื่นเช่นบางคนกู้ไปทำลูกชิ้นยืนกินเนาะค่ะมีนะครับกู้ไปทำลูกชิ้นปิ้งยืนกินค่ะวันขายได้เป็นพันถ้าอย่างเนี้ยเขาอยากจะคืนค่ะก็แล้วแต่เขาก็คืนได้คืนได้เลยคืนได้เลยเขาจะได้ไม่มีภาระมากค่ะนะนอกจากเราผ่อนให้เขา5-6 เดือนแล้วเนี่ยแล้วก็มาผ่อนก็ให้เวลา60เดือน5ปีค่ะเห็นไหมครับในการที่คืนเงินต้นกว่าจะคืนเงินเพราะนั้นคนที่เอาไปทำมาหากินก็จะร่ำรวยร่ำซ้ำยกตัวอย่างง่ายๆค่ะซึ่งจริงๆมีมากมายอย่างเมื่อกี้ว่าเอากู้ไปแล้วไปทำลูกชิ้นปิ้งเนาะลูกชิ้นยืนกินยืนกินวันได้เป็นพันใช่ไหมแล้วก็กู้ไปก็ไม่กี่ตังค์ละกู้ระดับไม่ถึงแสนด้วยซ้ำเอาไปลงทุนเอาไปทำขนมทำกับข้าวนะแล้วเอาที่ว่าหนักกว่านั้นอีกนิดนึงพวกเราถ้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีที่มีทางพอจะไปขุดบ่อเลี้ยงปลาเนาะนี่ยกตัวอย่างเลยไปเลี้ยงปลาไปเลี้ยงปลาก็ได้ไงเพราะว่าเขากู้มาเนี่ยยกตัวอย่างอันนี้ให้เครดิตของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยนะกู้มา 300,000 กู้ 300,000 แล้วสมาชิกเอาไปขุดบ่อเลี้ยงปลาจับมาทีเดียวท่านว่าได้เท่าไหร่ฮะ 300,000 กว่า 500,000 ถึงไหมสามแสนกว่าอ๋อได้สามแสนกว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราจะไปทำบ่อเล็กบ่อใหญ่แค่ไหนแต่ขนาดนั้นเนี่ยเขากู้มา 300,000 เขาก็ไปขุดบ่อเลี้ยงปลาไปลงทุนเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรจับมาได้ครั้งแรกได้ 300,000 กว่าแล้วก็เลี้ยงรุ่นต่อไปแล้วเลี้ยงรุ่นต่อไปคิดดูแล้วกันไอ้ 300,000 ตรงนั้นใช้หนี้แทบจะหมดแล้วอาจจะใช้หมดเลยก็ได้แล้วไอ้ส่วนเกินเอาไปลงทุนต่อหรืออาจจะใช้สัก 200,000 สมมติกันแล้วแต่เพราะนั้นอย่างเนี้ยคิดดูนะมีแต่รวยก็รวยใช่ไหมนี่สินอะไรก็หลุดก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้ครับครับแล้วก็มียกตัวอย่างบางท่านว่าเนี่ยเขาก็กู้เงินจากครูเนี่ยเป็นครูเหมือนกันก็เอาไปส่วนหนึ่งไปเลี้ยงปลาแล้วส่วนหนึ่งไปเลี้ยงวัวผมก็ไปดูนะถ่ายทำอยู่ถ่ายทำไว้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งไปเลี้ยงแพะจากการที่เป็นหนี้เป็นสินนะเดี๋ยวนี้ร่ำรวยร่ำซ้ำพอสมควรปลอดหนี้แล้วปลอดเรียบร้อยโอ้โหแล้วส่วนที่เติมเสริมมาก็คือจากที่ท่านสมาชิกคนนี้เป็นอาจารย์คนหนึ่งนะสุขภาพไม่ค่อยดีพอมาเลี้ยงวัวเลี้ยงปลาเลี้ยงแพะนะต้องไปดูทุกวันเดินไปเดินมาออกกำลังกายกำลังกายสุขภาพแข็งแรงหนี้สินหมดนะฮะหนี้สินหมดอันนี้ยกตัวอย่างสุขภาพจิตดีกายดีครับทั้งประเทศนี่มีทั้งหมดกี่โครงการคะที่ทำแบบนี้แล้วอ่ะท่านประธานมีตัวเลขไหมอ๋อตรงเนี้ยก็ไม่ได้มีตัวเลขแต่ว่า
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ประเทศไทยจำกัดสนับสนุนตัวนี้แล้วขณะนี้นะครับก็ต้องชื่นชมกรมส่งเสริมผมในฐานะที่ผมเป็นกรรมการคพช.ผมก็พยายามไปผลักดันตรงนี้ก็ขอร้องให้ทุกสหกรณ์ได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วกรมส่งเสริมตอนนี้เขาก็มีโครงการไปให้ทุกสหกรณ์ให้มีโครงการพัฒนาตามแนวเดียวกันกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ลักษณะนี้ก็พูดง่ายๆใครกู้ยืมไปแล้วพร้อมทั้งที่กรมส่งเสริมเขาก็บอกอ้าวสากลใดมีตังก็นอกจากไปพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ให้เขากู้เงินไปด้วยแล้วเอาไปพัฒนาไปทำอ่ะผมยืนยันว่ายังไงหนี้สินหลุดหนี้สินหมดแล้วที่กู้ไว้เงินไม่พอกินเนี่ยเราก็มันรายได้เสริมใช่ไหมมันก็ต้องมีพอใช้เพราะนั้นผมยืนยันอย่างเดียวว่าถ้าไม่มีคนจนถ้าเราตั้งสากลแล้วเราเอาคนจนมาตั้งสหกรณ์เพื่อให้เขาลืมตาอ้าปากเพื่อให้เขารวยขึ้นใช่ไหมถ้าไม่ช่วยสมาชิกนะเราไม่ต้องมีสหกรณ์หรอกไปพึ่งแบงค์ดีกว่านะใช่ไหมเพราะนั้นการที่เรามีสหกรณ์นั้นแปลว่าเรารวมสมาชิกแล้วทำสมาชิกไงให้เขารวยค่ะช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับด้วยระบบที่เอามาดูแล้วเนี่ยมันต่อยอดเรื่องของรายได้ก็ดีครับเงินทุนไม่พอก็มีตรงเนี้ยเข้าไปต่อยอดครับเนี่ยผมก็มองเมื่อกี้เห็นอะไรพออารัมภบทดิจิตอลวอลเล็ตอะไรเหมือนกันเนี่ยกำลังจะถามว่าเอ้าเนี่ยรัฐบาลเขามีดิจิตอลวอลเล็ตนะแต่รูปแบบดูแล้วช่างแตกต่างกับสหกรณ์เลยครับครับทีนี้ก็นี่ผมคิดในภาษาผมเองนะในฐานะที่ผมเป็นนักสหกรณ์เนี่ยถ้าสมมติว่าเอาเนี่ย 10,000 บาทเนาะเอาไปให้เขาทำอะไรสักอย่างเนาะให้เขาไปทำนู่นทำนี่เขาอยากทำอะไรเอามาเอาตังไปเอาตังไปทำเนาะไม่ใช่เอาไปใช้วันนี้พรุ่งนี้หมด อย่างนั้นมันไม่ต่อยอดไงบอกหมื่นนึงสมมติหมื่นนึงคุณจะไปค้าขายอาจจะไปแค่ขนมคกขายนะหรือไปทำกับข้าวขายนี่พอพูดถึงอย่างนี้นะผมเห็นอีกสากลนึงนะฮะสากลอันนี้ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เนาะผมก็ไปดูงานโอ้โหแม่ค้านะคือพยาบาลคนหนึ่งอ่ะแต่ไม่ได้เป็นพยาบาลเขาเรียกใส่ชุดเหลืองอ่ะเนาะคล้ายๆเป็นลูกจ้างประจำหรืออะไรประมาณนั้นภารการก็แล้วแต่ชุดเหลืองนะไปทำหน้าที่ต้มน้ำต้มเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่เขากู้เงินสหกรณ์เนาะจากเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเช้าเขาทำกับข้าวขายเอาหลานเอาอะไรมาช่วยนะฮะจนร่ำรวยร่ำซ้ำจากอดีตเป็นหนี้สินนะครับแล้วก็ร่ำรวยอันนี้ถ่ายทำมาไว้ที่นี่เลยนะครับทุกวันนี้นะฮะวันนั้นไปสัมภาษณ์นะเขาภูมิใจมากเช้าเขาไม่ได้เอาเวลาราชการไปใช้นะเขาก็พอถึงก่อนเขาตื่นเช้าปกติเอามาขายก่อนเวลางานก่อนเวลามันจะมีที่ขายใช่ไหมที่ตลาดเล็กๆแถวข้างโรงพยาบาลแล้วก็พอได้เวลาแกก็ไปทำงานไอ้ที่เหลือก็ให้ลูกหลานอะไรช่วยขายต่อเขาภูมิใจมากเราไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยเราไม่ได้คิดเลยระหว่างคุยกันนะเขาก็ฝอยแล้วเนี่ยฉันพกบัญชีออมทรัพย์ทุกวันนะเนี่ยขายได้จะไปฝากขายได้ก็ไปฝากที่สหกรณ์สหกรณ์อยู่ข้างๆ คุยไปคุยมาเขาก็งัดบัญชีมาอีกเนี่ยอีฉันก็มีธนาคารอีกฉบับอีกเล่มนึงนะเผื่อไปข้างนอกไปฝากนะอย่างเงี้ยเขาก็ภูมิใจนะมีตังไงมีตังเราไม่ได้เตรียมมาได้ไม่รู้นะดูมันช่างแตกต่างจากการเอาเงินหวานแล้วก็ให้ประชาชนเนาะแน่นอนฮะเนี่ยผมถึงมองภาพแต่บางครั้งอันนั้นก็เรื่องของรัฐบาลเขาอาจจะมองอีกแบบเนาะแต่มองในแง่สากลแบบที่ผมว่าเอามาเอาไปหมื่นนึงเนาะแต่ต้องทำนู่นทำนี่แต่ตรงนั้นมันนับเป็นแสนล้านเลยนะก็เข้าใจไงคราวนี้ก็ตอนเนี้ยถ้าเรายอมนะถ้าคิดแบบสหกรณ์ก็เหมือนให้สมาชิกกู้ไปไม่ต้องเอาดอกเบี้ยก็ได้เอาดอกเบี้ยอะไรถูกๆหรืออะไรก็แล้วแต่ลืมท่านประธานคือตัวรัฐบาลเองเขาก็บอกนะว่าอ้าวคุณก็ไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือได้เอาไปทำเครื่องไม้เครื่องมือหากินได้ไงครับแต่มันคงลำบากเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้ตรงนั้นเพราะนั้นคนที่ได้เนี่ยเขาบางคนเนี่ยเขามีความคิดความอ่านนะเขาอาจจะไปทำอย่างที่ว่าได้แต่ถ้าเราประชาสัมพันธ์ซะก่อนที่รัฐบาลจะพูดนะอ้าวเรานะใครที่คิดจะทำโครงการโน้นโครงการนี้ไป
เล็กๆน้อยๆไปค้าไปขายไปปลูกผักอะไรกันแล้วแต่ก็เอาตังค์นี้ไปอะไรๆกันแล้วแต่มาอาจจะต้องบอกให้เขารู้ทุกวันนี้หลายคนเขาไม่ได้คิดเอาไปทำเนาะก็คิดว่าเออได้ตังค์ฉันก็จับจ่ายใช้สอยเพื่อจุนเจือได้สักหน่อยนึงนะแต่ถ้าคนผมก็เชื่อมั่นว่าก็ต้องมีอยู่กลุ่มนึงแหละเอาไปลงทุนทำนู่นทำนี่ซื้ออุปกรณ์ที่จะไปลงทุนซื้ออะไรซื้อไปหาปลาเครื่องไม้เครื่องมือไปทำปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แต่ตรงนี้ถ้ารัฐบาลหรือภาครัฐเนอะให้องค์ความรู้เขาหน่อยนึงถึงจะเงินแค่หมื่นนึงแต่ก็ทำได้หลายอย่างแล้วท่านประธานว่าไหมได้หลายอย่างฮะเนี่ยแต่มันต้องคิดก่อนเนาะไม่ได้อันนี้คิดอย่างเดียวนั่นคือกระบวนการความคิดจะต้องมีครับอันนี้คิดแบบให้อย่างเดียวใช่ไหมโดยไม่ได้ตั้งเป้าไว้เนี่ยถ้าตั้งอย่างที่รัฐบาลพูดใช่ไหมว่าเอาไปทำอะไรก็ได้แต่ถ้าเราเอาตรงว่าทำอะไรก็ได้เป็นตัวตั้งเนาะให้องค์ความรู้ให้อะไรซะพอแล้วเอามาเอาตังไปลงทุนเนาะผมว่าจะได้อีกแบบนึงเมื่อก่อนเห็นไหมอดีตผมยังพอจำได้สมัยผมเด็กๆสมัยท่านอาจารย์ศึกฤทธิ์น่ะท่านสร้างงานเอาได้ตังค์ต้องทำงานนะบางทีไปขุดถนนใช่ไหมถึงถนนจะไม่ได้เลือกก็แล้วแต่มันก็ดีขึ้นไปพัฒนาหมู่บ้านนะไปจ้างเขาจ้างเขางานมันก็งอกทำนองเดียวกันเนี่ยถ้ามาเทียบกับสหกรณ์นะเนี่ยก็สหกรณ์เนี่ยมันจะเอาเงินสมาชิกไปแจกฟรีคงไม่ได้แต่จริงๆแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราเนี่ยจริงๆให้ฟรีเยอะนะแต่คำว่าฟรีเนี่ยก็คือเงินของสมาชิกที่เราจัดสรรจากกำไรให้เป็นสวัสดิการไอ้ที่รัฐบาลเดินมาเนี่ยมันถูกไหมหรือมันต้องเพิ่มอะไรไหมผมว่านะก็ภาพรวมภาพรวมใช่ไหมภาพรวมก็ที่แบบพูดเมื่อกี้นะฮะว่าถ้าเงินฟรีใครก็ชอบเงินฟรีใครก็ชอบแต่พอมันหมดแล้วล่ะจะเอาที่ไหนใช่ไหมมันก็แค่ประทังชีวิตเดี๋ยวถามว่ามีประโยชน์มันก็มีประโยชน์เฉพาะช่วงนั้นแต่ทำยังไงอยากให้เอาเงินเนี่ยไปต่อยอดนะต่อยอดแบบว่าเราบริหารสหกรณ์ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยให้เอาไปทำยังไงให้มีเสริมรายได้เอาไปเป็นต้นทุนเสริมรายได้แต่นี่ถ้าเหมือนกับทุกคนเนี่ยเวลาเกษียณแล้วหรือลาออกงานแล้วเนี่ยก็ได้เงินไปก้อนนึงประเดี๋ยวหมดแล้วก็ไม่พอกินอีกใช่ไหมเนี่ยก็ผมถึงตระหนักตรงนี้ตลอดถึงเอาเป็นสมาชิกสหกรณ์นะต้องเตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้ให้เงินทุนเขาหรือเขาคิดดีทำดีเขาก็อะไรนะก็เอากู้เงินไปสร้างฐานเนาะเยอะแยะนะนี่นักสหกรณ์เขาสมาชิกกับเขาร่ำรวยด้วยอย่างนี้เยอะแยะจริงๆแล้วแฟนร้านเนี่ยไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยนะโอ้เยอะแยะครับก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้เคาะเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะคะได้เคยคุยกับท่านประธานนะท่านประธานยังแนะนำด้วยซ้ำว่าเฮ้ยคุณไปสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานไหมอินฟราสตรักเจอร์ไหมแต่มันเลยขั้นนั้นไปแล้วดังนั้นก็เลยต้องย้อนกลับมาดูว่าถ้าคุณจะให้หนึ่งหมื่นก็ควรจะสร้างประโยชน์สร้างประโยชน์ฮะใช้คำว่าอย่าไปละลายเฉยๆได้ไหมถูกต้องฮะต้องเอา 10,000 ไปสร้างประโยชน์เพื่อเอาไปต่อพูดง่ายเอาเงินไปต่อเงินเอาเงินไปทำงานซะหน่อยนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่ามันไม่จำเป็นต้องทุกคนนะจริงๆเนี่ยคือในทุกคนที่ได้ 10,000 บาทเนี่ยเอาไปต่อยอดสัก 10% 20% ก็ยังเกิดประโยชน์สูงสุดนะถ้ามองว่าเอาไปละลายหมดตรงนั้นเนี่ยมันก็ออกมาเท่ากับศูนย์ใช่ไหมถ้าเขาไปต่อยอดสัก 5% 10% เนี่ยผมว่าก็เท่ากับช่วยยกเศรษฐกิจหรือว่าความกินดีอยู่ดีของประชาชนนะให้เขาดีขึ้นนะไม่ใช่พอหมดหมื่นแล้วเอ้าทำไงกันรออีกหมดเลยทีนี้เอาหมื่นไปที่ว่านะไปอะไรนะไปปลูกผักขายหรือไปเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตอนก็ต่อยอดไปได้เรื่อยนะหรือไปทำขนมขายหมื่นเนี่ยพอนะที่ผมเมื่อกี้ที่เล่าไปทำข้าวทำแกงทำมีฝีมือเนาะทำกับข้าวขายเช้าๆบางคนไปทำไข่เค็มทำอะไรแล้วแต่ปลดหนี้ปลดสินได้ด้วยนะปลดหนี้ปลดสินได้อีกนะเนี่ยเพราะว่าถ้าตั้งใจค้าขายแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยผมว่าเราต้องช่วยกันไงที่ว่าเนี่ยถ้ามองในแง่สากลเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำยังไงให้ซื้อให้ขายหาตลาดให้เขาด้วยอย่างที่ผมบอกตลาดออนไลน์เนี่ยเป็นการสร้างตลาดให้เขาด้วยนะเพราะว่าสมาชิกเรา3ล้านคนสมมตินะเอ้าสหกรณ์ทุกสหกรณ์ช่วยกันโปรโมทช่วยกันซื้อขายของสหกรณ์ก่อนซึ่ง
มันก็พูดง่ายมันก็มีสินค้า 108,000 ประการทุกอย่างนะมันก็อยู่ในวงการสหกรณ์อ้าวช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเดี๋ยวก็ร่ำรวยทุกคนทำนองเดียวกันที่รัฐบาลเขาทำเนี่ยก็พยายามสร้างให้เขาไปสร้างสินค้าสร้างอะไรขึ้นมาแล้วพูดง่ายเอาไปต่อยอดว่างั้นเถอะไม่อยากให้ใช้หมดเนาะแต่คิดว่ามีคงมีแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้โปรโมทตัวนี้แต่ให้องค์ต้องโปรโมทแล้วก็ให้องค์ความรู้ตรงนี้ใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนี่หนูแอบสรุปได้ไหมใช่ได้หรือจะแอบบางจุดอ่ะบางตำบลบางอะไรเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรนะมีโอท็อปลักษณะที่ทำนะที่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วก็ได้หรือไปเอาไปลงทุนร่วมมือร่วมใจกันทำตรงนั้นก็ได้ให้ได้ผลงานให้ได้ผลผลิตขึ้นมาแล้วก็เอาไปขายหาตลาดให้โปรโมทตลาดผมว่าทุกวันเนี่ยเรื่องตลาดเรายังไม่ค่อยได้โปรโมทกันจริงๆเนี่ย คนไทยเนี่ยมีน้ำใจนะแม้แต่พวกสหกรณ์เราบางคนบางทีไปดูสหกรณ์ตรงไหนที่เขามีสินค้าขายนะควักกระเป๋าซื้อกันเองช่วยเหลือเขานะเวลาหนูไปทำข่าวหนูก็ซื้อนะเรามีตังค์ต้องช่วยคนจนแล้วก็พยายามสร้างพฤติกรรมคนเนาะให้เห็นการช่วยเหลือคนที่เขามีรายได้น้อยแต่เขาตั้งใจทำงานเนาะเหมือนกับบางทีเราเนี่ยบางทีให้เราเห็นคนเขาขายของเนี่ยเราไม่อยากต่อเนาะเราไม่อยากต่อความจริงเขาบอกเอ้าความจริงต่อลดราคาเนี่ยมันมีความสุขเนาะมันมีความสุขใช่ไหมแต่ความจริงเราคิดเป็นว่าโอ้ยเขาตั้งอกตั้งใจนะเขาควรจะได้ให้เขาไปเถอะบางทีเงินเพ้อเหอบอกไม่ต้องทอนเนี่ย3-5 บาทนะท่านประธานค่ะคุยมาถึงตรงนี้เราก็พอสมควรแล้วค่ะสรุปสุดท้ายอยากให้ฝากไปถึงรัฐบาลก็ดีแล้วเดี๋ยวก่อนฝากถึงประชาชนก็ดีสั้นๆค่ะถ้าจะฝากถึงรัฐบาลถึงแนวทางถึงการทำงานอะไรตอนนี้เชิญท่านเลยค่ะครับก็ขออนุญาตครับก็ผมก็ในฐานะประธานสหกรณ์นะก็มองภาพจริงๆแล้วทำไงให้สมาชิกสหกรณ์เนี่ยเขากินดีอยู่ดีมีความสุขตามหลักการสหกรณ์จริงๆก็อยากให้รัฐบาลนะครับช่วยเหลือนะครับในเบื้องต้นเนี่ยคิดบริหารงานคล้ายๆสหกรณ์นะฮะเช่นว่าถ้าทุกวันเนี้ยหนี้สินกับสมาชิกเนี่ยมีมากมายทำยังไงล่ะครับก็หาเงินสักก้อนหนึ่งนะครับไม่ยากนะครับก็หาดอกเบี้ยถูกก็ได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยรัฐบาลเช่นหรือจะออกพันธบัตรออกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นดอกเบี้ยถูกเนี่ยแล้วก็มาให้สหกรณ์เขากู้แล้วก็เอาไปโปะให้คนที่เขาเป็นหนี้เป็นสินเยอะๆหรืออีกส่วนนึงก็พยายามสร้างงานขึ้นมาสร้างงานให้คนที่มีหนี้มีสินหรือมีรายได้น้อยเนี่ยให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งก็ถ้าจริงๆแล้วให้หันมามองสหกรณ์นะฮะสหกรณ์จะช่วยรัฐบาลได้มากเพราะว่าถ้าสหกรณ์พัฒนาคนสมาชิกสหกรณ์ให้ร่ำรวยให้ร่ำซ้ำให้กินดีอยู่ดีมีความสุขก็เท่ากับพัฒนาประชากรคนของคนไทยนั่นเองซึ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้ารัฐบาลมองสหกรณ์เป็นหลักแล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องออกหุ้นออกพันธบัตรออกอะไรเนี่ยมองถึงสหกรณ์ก่อนทุกวันนี้ไม่ค่อยมองสหกรณ์แล้วขนาดเดียวกันนะครับถ้าอยากจะไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่บางทีให้มองสหกรณ์อีกก็ได้ช่วยได้ช่วยได้สหกรณ์ที่เขาร่ำรวยร่ำซ้ำเขาก็มีเอาไปช่วยมากู้กับสหกรณ์บางทีไม่ต้องไปกู้สถาบันการเงินหรือกู้ต่างประเทศนะให้หันมามองเรื่องสหกรณ์สหกรณ์จะได้ช่วยเรื่องเศรษฐกิจได้มากๆผมเชื่อมั่นแล้วก็ถ้าคนที่สนใจระบบสหกรณ์จริงๆผมว่าสักวันหนึ่งต้องบรรลุเป้าหมายการกินดีอยู่ดีมีความสุขผมเชื่อมั่นนะครับค่ะตอกย้ำอีกนึงค่ะตอนนี้นะคะของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเรามีตัววงเงินเท่าไหร่คะจริงๆชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดสินทรัพย์ของเรามีประมาณ 140,000 ล้านจะเข้า 150,000 ล้านนะครับ 150,000 ล้านอันนี้มันเป็นสินทรัพย์แต่เราก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นหุ้นนะฮะเป็นหุ้นเหมือนกับเราหุ้นของของเนี่ยทุกสหกรณ์มีหุ้นหมดนะหุ้นของสหกรณ์เองมีทุนสำรองมีอะไรแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็กู้ยืมมากู้ยืมมามีทั้งพูดง่ายมีทั้ง
ของเราเองก็คือทุนเรือนหุ้นทุนเรือนหุ้นเนี่ยที่สมาชิกก็มาฝากเอามาลงกันนะฮะได้ส่วนหนึ่งเราก็กู้มากู้มาให้สมาชิกที่เขาต้องการเงินกู้ที่เอาไปทำเอาไปทำการทำธุรกิจอะไรโครงการทำธุรกิจไปให้สมาชิกกู้ถ้าสมาชิกที่กู้ไปแล้วเนี่ยถ้าไปทำกิจกรรมไปทำธุรกิจไปเพิ่มรายได้เนี่ยก็จะสมาชิกคนนั้นก็จะร่ำรวยมหาศาลนี่เสียแล้วค่ะเท่าไหร่ NPL เท่าไหร่ในทรัพย์สินแสนกว่าล้านที่เรามีเนี่ยอ๋อผมยืนยันได้จะพูดว่าแทบไม่มีเลยก็แล้วกันแต่ดูจริงๆคือจุด02คำว่าจุด02เนี่ยผมเรียกว่า NPL นี่ผู้น่าสงสารเหมือนกันน่าสงสารเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากสหกรณ์เล็กๆสหกรณ์สถานประกอบการเขายกเลิกอ๋อเขายกเลิกเมื่อเขายกเลิกกรรมการเป็นสหกรณ์ไม่ได้ใหญ่เนาะเขาก็มีหนี้มีสินกับชุมนุมกับสักล้าน2ล้านแล้วพอยกเลิกเขาก็ไม่มีเงินคืนแต่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่คืนนะกรรมการชุดนั้นต้องหาเงินมาคืนชสอต้องหาเงินมาคืนแต่ไงก็ตามก็เขาก็คืนลดน้อยถอยลงแทนที่จะมาคืนเดือนละแสนก็อาจจะเดือนละล้าน2ล้านคืนไปเรื่อยๆเพราะนั้น NPL ตัวเนี้ย0ต่อมันคือศูนย์นั่นแหละแต่ที่นี่เราก็ต้องตั้งไว้ก่อนตามหลักการนะฮะก็ต้องตั้งไว้นะฮะอันนั้นเพราะนั้นเชื่อมั่นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยมีความมั่นคงมากๆแล้วก็ทำไมถึงมั่นคงมากๆเราก็ไม่ใช่ลงทุนได้อยากจะลงทุนตามใจนะครับลงทุนตามที่กรมส่งเสริมกำหนดหรือเรียกว่าคพช.เขากำหนดให้เราลงก็มีคณะกรรมการมีคณะกรรมการดูแลก็ลงทุนเช่นรัฐวิสาหกิจหรือระดับหุ้นเอลบอะไรเงี้ยล็อกจะไปซื้อที่ว่าดีแล้วเกิน B บวก B อะไรได้ไหมก็ไม่ได้ต้องซื้อตามที่เขากำหนดเพราะกฎหมายกำหนดไว้แล้วทั้งกฎหมายทั้งกฎกระทรวงเขาล็อกไว้แล้วเราต้องเดินตามนั้นเพราะนั้นไม่ใช่มาว่าอยากจะลงทุนอะไรก็ได้เพราะนั้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็ยืนยันความมั่นคง100%ครับที่ต้องถามอย่างนี้คุณผู้ชมเนื่องจากว่านะคะจะแสดงให้เห็นนะคะว่าการบริหารงานในรูปแบบของสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ย NPL 0ค่ะและอย่างที่ท่านแนะนำไปแล้วนะคะ 0.2 0.02 แทบจะตีเป็น0ได้ว่างั้นเถอะดังนั้นถึงพยายามอยากให้เห็นนะคะว่าถ้าเกิดเราเดินตามหลักการที่ถูกในการสร้างรายได้ไม่ใช่เงินแล้วก็หายไปเลยแต่ว่าสามารถสร้างเม็ดเงินได้นะคะก็จะมีความยั่งยืนแล้วก็มั่นคงค่ะวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะท่านประธานคณะกรรมการนะคะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะท่านพลโทดร.วีระขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งหมดก็เป็นระบบสหกรณ์นะคะที่ถูกหยิบยกขึ้นมาค่ะซึ่งมองแล้วนะคะว่าจะแก้ปัญหาในเรื่องของหนี้ของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนได้อีกรูปแบบหนึ่งค่ะอยู่ที่ภาครัฐนะคะว่าจะหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาใช้หรือเปล่าหลักการของสหกรณ์นะคะคุณผู้ชมเราย้ำกันอีกทีนะคะก็คือยึดในเรื่องของการพึ่งพาตนเองการรับผิดชอบเป็นประชาธิปไตยสิทธิความเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็มีความสามัคคีเชื่อมั่นในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็ความโปร่งใสที่สำคัญคือการรับผิดชอบแล้วก็เอื้ออาทรต่อผู้อื่นค่ะทั้งหมดก็คือระบบสหกรณ์นะคะที่จะนำมาช่วยได้ค่ะนอกจากนี้นะคะวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ย้ำกันอีกทีนะคะข่าวสุดท้ายค่ะอาจจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชิมไอศกรีมอร่อยอร่อยกันค่ะเราจะไปนั่งชิลนะคะกินติมกันค่ะริมรั้ววัดนะคะกับไอติมโฮมเมดค่ะสับปะรดพริกเกลือนะคะซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอดนะคะไอติมของครอบครัวเลยแล้วก็ใช้ผลไม้ตามฤดูกาลเปิดท้ายขายของได้แค่2เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะมีคนติดอกติดใจนะคะเยอะมากค่ะโดยเฉพาะเมนูซิกเนเจอร์ค่ะไอติมสับปะรดพริกเกลือจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะไอติมที่ว่านี้นะคะเป็นไอติมที่ต่อยอดมาจากธุรกิจไอติมกะทิของครอบครัวค่ะอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือการนำผลไม้ตามฤดูกาลเข้าไปอะแดปด้วยยังคงรสชาตินะคะของไอติมกะทิสูตรของครอบครัวเข้าไว้ด้วยกันเปิดท้ายขายริมรั้ววัดเลยค่ะลูกค้าที่ซื้อแล้วก็นั่งกินกันริมรั้ววัดนี่แหละค่ะก็ที่วัดจันทร์นะคะตะวันตกที่หมู่10ตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่พื้นหลังนะคะเป็นรั้ววัดสีทองอร่ามสวยงามถือว่าได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงค่ะนางสาวนะคะกัญวราทองเวียงอายุ34ปีเจ้าของร้านเฉยชากาแฟสดแล้วก็ไอติมโฮมเมดเนี่ยแหละค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ทำอาชีพเกี่ยวกับร้านโทรศัพท์ก็มองว่าเออยากมีอาชีพเสริมจะทำอะไรกันดีพอดีว่าที่บ้านเนี่ยค่ะมีสูตรไอติมกะทิ
ครอบครัวเขาก็ขายอยู่แล้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์เราก็เลยอยากมาขายที่นี่บ้างแต่ก็ไม่อยากขายไอติมกะทิธรรมดาธรรมดาอยากให้มีหลายๆรสชาติค่ะแต่ก็ยังเน้นไอติมกะทิเนี่ยเป็นพื้นฐานนะก็เลยลองเอาผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆมาอะแดปเพิ่มเข้าไปในไอติมกะทิค่ะก็เลยทำได้นะคะได้ไอติมกะทิที่หลากหลายรสชาติตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นชาเขียวรสชาติชาไทยดับเบิ้ลช็อครวมมิตรกะทิเสาวรสสตรอเบอรี่เผือกอะโวคาโดมะม่วงมาครบเลยค่ะแล้วก็เริ่มเปิดท้ายขายนะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผลตอบรับก็ดีมากๆมีร้านอาหารมาซื้อเป็นกล่องไปตักขายเองบ้างเอาไปเพิ่มท็อปปิ้งของเขาเองบ้างแล้วก็ติดต่อมาด้วยค่ะขอเปิดแฟรนไชส์ตอนนี้นะคะก็เลยบอกว่าเรื่องแฟรนไชส์เนี่ยเอาไว้ก่อนเพราะทำกันแค่2คนเองค่ะเกรงว่าจะไม่ทันส่วนเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะถ้าเน้นในเรื่องของอมเปรี้ยวแล้วก็มาแรงที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นเมนูน้องใหม่ค่ะคือไอติมสับปะรดโรยด้วยพริกเกลือแซ่บๆเนี่ยแหละค่ะทั้งนี้นะคะก็โชคดีค่ะเพราะว่าสับปะรดเนี่ยมีผลผลิตออกตลอดทั้งปีสับปะรดนะคะก็ใช้อยู่2สายพันธุ์ค่ะซึ่งที่จะเป็นท็อปปิ้งนะคะก็เป็นสับปะรดพูแลสดกับสับปะรดเชื่อมเมนูนี้นะคะขายดีมากๆค่ะเพราะออกเปรี้ยวๆหวานๆเมื่อราดด้วยท็อปปิ้งพริกเกลือแล้วโอ้โหกินแล้วก็สดชื่นมากๆแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงที่ตาลตะโหนดซึ่งก็เป็นของขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกผลผลิตตอนนี้กำลังออกเลยค่ะตามชุมชนในเมืองเนี่ยก็มีตาลเนี่ยแหละค่ะมาจำหน่ายเยอะทั้งน้ำตาลสดน้ำตาลตะโหนดรอนตาลก็มีนะคะแม้แต่ขนมตาลก็เลยไปดีลมาเพื่อมาทำเป็นไอติมตาลตะโหนดซึ่งไอติมของเราทุกเมนูนะคะถือว่าเป็นโฮมเมดหมดเลยค่ะเพิ่มเติมคือใส่ตัวเนื้อผลไม้เข้าไปด้วยโดยที่ไม่มีสารปรุงแต่งอื่นๆไม่มีสารกันเสียด้วยนะคะในส่วนของผลไม้ที่เพิ่มเข้ามาในไอติมนะคะที่เป็นเบสกะทิก็จะเป็นไอติมกะทิรสต่างๆตามฤดูกาลนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีไอติมมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยที่นี่ค่ะเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปในไอติมด้วยแล้วก็มีท็อปปิ้งเป็นมะม่วงข้างนอกอีกด้วยรวมไปถึงอันนี้ขาดไม่ได้ค่ะข้าวเหนียวมูนส่วนไอติมสับปะรดพริกเกลือนอกจากเป็นเมนูที่ขายดีนะคะก็ยังเมนูตาลตาลเมนูทับทิมกรอบส่วนเมนูทั่วไปก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะรสชาติชาเขียวชาไทยดับเบิ้ลช็อครวมมิตรกะทิเสาวรสสตรอเบอรี่เผือกอะโวคาโดส่วนราคานะคะก็เริ่มต้นที่โคนละ15บาทขนมปัง25บาทสกู๊ปหนึ่งก็20บาทถ้วยละนะคะถ้าจะเอาถ้วยก็35บาทค่ะแต่ถ้าเพิ่มท็อปปิ้งต่างๆนะคะก็มีหลากหลายแล้วค่ะแพงสุดราคาก็อยู่ที่69บาทเท่านั้นเองค่ะร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงบริเวณรอบกำแพงวัดจันทร์ตะวันตกค่ะก็เริ่มตั้งร้านนะคะก็เป็นรถ NV สีเหลืองค่ะโดดเด่นเลยเปิดขายตั้งแต่เวลา5โมงเย็นถึง3ทุ่มทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ด้วยนะคะก็ใครสนใจนะคะเขามีเพจคุณผู้ชมคะเข้าไปติดต่อได้นะคะเพจชื่อเฉยชากาแฟสดไอติมโฮมเมดนั่นเองค่ะและทั้งหมดค่ะก็คือเนื้อหาสาระนะคะที่อัดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์ของห้องข่าวไทยโพสต์ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะเนื้อหาอัดแน่นเช่นเดิมนะคะกับห้องข่าวไทยโพสต์ค่ะก็จะพบกับอาจกับคุณก้องนะคะได้เช่นเดิมเลยค่ะขอบคุณนะคะทุกความคิดเห็นในวันนี้นะคะที่ช่วยอัดจัดรายการช่วยกันแสดงความคิดเห็นค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะพี่เอศรินามาจัดรายการเช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะพีทีกรุ๊ปค่ะให้การสนับสนุนข่าวเทโพสต์อย่างดีมาโดยตลอดขอบคุณมากๆด้วยหัวใจเช่นเดียวกันค่ะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามทุกการรับชมวันนี้อัดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ